นับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์เราไปซื้อของจับจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะเข้าครัวทำอาหารกันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแอนไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะก็ยังมีเชฟคนเก่งนะคะเหมือนเดิมมาทำอาหารกับเราค่ะเชฟแนนนั่นเองสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำทอดมันกุ้งนะคะส่วนจะมีเทคนิคแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆอะไรต้องติดตามนะคะแต่ว่าเราไปดูส่วนผสมและวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมและวัตถุดิบสำหรับทำเมนูทอดมันกุ้งนั้นก็มีเนื้อกุ้งพริกไทยป่นกระเทียมรากผักชีเกลือสมุนน้ำมันงาซีอิ๊วขาวแป้งมันไข่ขาวมันหมูน้ำมันพืชและน้ำจิ้มบ๊วยครับขั้นตอนแรกในการทำทอดมันกุ้งของเราค่ะเชฟเราจะต้องมีเนื้อกุ้งนะคะอันนี้ที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะก็คือกระเทียมกับรากผักชีนะคะที่เราโขลกรวมกันนะคะจากนั้นใส่มันหมูน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเกลือสมุนพริกไทยแป้งมันและไข่ขาวลงไปครับขั้นตอนสำคัญก็คือการนวดให้เข้ากันนะคะซึ่งวิธีนี้นั้นถือว่าเป็นการนำส่วนผสมทุกอย่างมานวดให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับคือการนวดและฟาดแบบนี้อาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยขั้นตอนนี้นี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อทอดมันกุ้งของเราเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นรอให้เซตตัวประมาณ30นาทีนี่คือเราออกมาจากตู้เย็นแล้วครึ่งชั่วโมงก็จะเซตตัวเป็นแบบนี้แล้วพร้อมที่จะมาปั้นใช่โอเคจากนั้นปั้นให้เป็นก้อนกลมๆคลุกด้วยเกล็ดขนมปังอีกหนึ่งรอบหลังจากที่เราปั้นทอดมันกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟปานกลางทอดให้สุกจนสีเหลืองอ่อนจะสังเกตได้ว่าทอดมันของเรามันค่อยๆพองฟูขึ้นมานะคะจากส่วนผสมของไข่ขาวจัดใส่จานตกแต่งด้วยผักกาดแก้วพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยได้เลยครับได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนะคะน่าทานมากเชฟเนทคะเคล็ดลับของจานนี้คืออะไรคะคือการนวดเนื้อทอดมันกุ้งนะคะให้เด้งดึงก็คือการฟาดเข้ากับอ่างที่เราผสมนะคะจะทำให้เนื้อที่เวลาทอดออกมาแล้วมันกรุบกรุบดึงดึงยิ่งฟาดแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรุบเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟเนทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะแสงแดด Cooking Studio ด้วยนะคะในเครือสำนักพิมพ์แสงแดดนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังอยากจะหาของทานเล่นหรือว่าของว่างเนี่ยก็สามารถจะดูในหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะก็มีให้เลือกมากมายรวมถึงทอดมันกุ้งของเราในวันนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะสำหรับแฟนๆในรายการ Home Sweet Home เรามีหนังสือคู่มือการทำอาหารจากสำนักพิมพ์แสงแดดมาแจกกันอีกแล้วครับเพียงส่งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่ Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แจกเพียง5ท่านแรกเท่านั้นนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเมนูจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ